เจ็บเจ็บตรงเนี้ยนะตรงไอ้ฝ่าเท้าเนี่ยแถวเนี้ยนะเนี่ยชาแถวเนี้ยนะเนี่ยชาเนี่ยจะเป็นกันเยอะนะครับเกิดจากการยืนเขย่งเท้านะยืนแล้วก็จิกเท้าไว้เนี่ยเจ็บตรงนี้นะเราจัดการตรงนี้เลยนะจัดการเส้นคำหาตรงเส้นน่องก่อนนะไล่ไปเลยนะเนี่ยกดไล่อย่างนี้นะนักเรียนเนี่ยง่ายๆนะเนี่ยถ้าเรากดไปแล้วเราจะรู้เลยว่าเส้นมันนิ่มหรือแข็งนะเนี่ยอาจารย์รู้แล้วนี่แข็งมากเลยเป็นก้อนเลยก็กด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเนี่ยแข็งมากเลยเนี่ยมันจะแข็งแบบเป็นลำเลยนะทีละ10นะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กดไปเลยนะครับเนี่ยกดแล้วปล่อยเนี่ยจนกว่ามันจะนิ่มอย่ามาถามว่ากดกี่ครั้งนะคุณกดขึ้นกดลงเนี่ยทีละ10จนกว่ามันจะนิ่มเนี่ยเริ่มนิ่มนะนะเนี่ยตรงเนี้ยนะเพื่อให้เลือดมันวิ่งก่อนมันไล่ก่อนนะเสร็จแล้วก็มานวดไปตามแนวกล้ามเนื้อค่ะนะแล้วเราก็มาดูเส้นบริเวณของกระดูกตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเหมือนข้อมือนั่นแหละนะดึงอย่างเงี้ยนะเนี่ยคล้ายๆทำมือนะคล้ายๆกันแต่อาจารย์ว่าเราจัดการเพิ่มให้เลือดไปเลี้ยงที่ข้อได้เลยเนี่ยกดเบาๆตรงนี้นะกดแล้วก็ปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นมั้ยเนี่ยกดไปเลยนะกดใส่ไปเลยเนี่ยป้าเจ็บไหมเนี่ยตรงนี้มันจะมีปัญหาได้กดไปเลยทีละ10เหมือนกันนะอันนี้กดที่ข้อนะครับเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายกดไปเลยหาอะไรเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยก็กดไปถ้าเป็นนักการบำบัดเราก็เรียกว่าใช้โมบิไลข้อนะเป็นหมอนวดหรือว่าคนทั่วไปก็กดปล่อยกดปล่อยได้นะเนี่ยกดเป็นจังหวะเนี่ยเราจะเนี่ยเอาเส้นข้างด้วยก็ได้เส้นข้างก็ดีไงเหมือนเดิมนะจริงๆใช้การดึงเหมือนที่ดึงเหมือนคลิปเมื่อกี้ก็ได้นี่นี่อย่างนี้นะกับดึงดึงเส้นเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ไม่แข็งก็ดึงได้ดึงเส้นได้นะดึงเส้นได้นี่ตรงนี้สำคัญนะได้ดึงได้ดึงไหมดึงไม่ได้พลังเยอะไหมเนี่ยมันยิงปืนเลยพลังเยอะมากน่าเชื่อว่าจะดึงหนุกมีซิ่งมากเลยปักตักแปกเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมชัดเจนนะก็ลองทำดูง่ายๆตอนนี้ก็นิ่มละก็หายชาได้ตรงนี้อ่ะโอเคไปลองฝึกกันดูง่ายๆนะครับ